มาต่อกันที่ฝั่งของเกาหลีกันบ้างดีกว่านะครับเราเคยอัปเดตกันไปแล้วหลายรอบไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อสุดๆสาวสวยสุดๆแต่ว่าวันนี้ครับมีอีกหนึ่งโพนะฮะคือบุคคลที่ทรงคุณค่าที่สุดนะฮะเป็นไอดอลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครได้แชมป์ไปครับนี่นะครับ The Korea Institute of Corporate Reputation ครับซึ่งก็ได้เป็นสถาบันที่จะอันดับความโด่งดังของเหล่าซุปเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงเกาหลีครับเผยว่าเขาคนนี้จีมินแห่งวง BTS ครับสามารถคว้าตำแหน่งไอดอลทรงคุณค่าสูงสุดประจำเดือนพฤษภาคมปี2020ไปครองได้โดยทาง The Korea Institute of Corporate Reputation ครับได้มีการวิเคราะห์และสำรวจคะแนนความนิยมของไอดอลทั้งชายแล้วก็หญิงในวงการเพลง K-POP เป็นจำนวนนับร้อยคนในระหว่างวันที่23เมษายนจนถึง23พฤษภาคมโดยจีมินเองนะครับแห่งวง BTS ได้รับคะแนนจากการวิเคราะห์รวมถึงการสำรวจคะแนนความนิยมจากทั้งสื่อนะฮะวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงโลกออนไลน์เป็นจำนวนมหาศาลมากกว่า151 ล้านข้อมูลครับส่วนไอดอลที่รั้งอันดับที่2จากการสำรวจคะแนนความนิยมในครั้งนี้ไปนะคะยังคงเป็นไอดอลที่อยู่ในวง BTS เหมือนกันนั่นก็คือ Suga นั่นเองค่ะส่วนไอดอลที่คว้าอันดับ3ไปได้ก็คือ Baekhyun แห่งวง EXO และในส่วนของเหล่าไอดอลชายหญิงที่มีรายชื่อติดอันดับจากการสำรวจคะแนนความนิยมในครั้งนี้ด้วยก็มีอาทิคังแดเนียลอารินจากวง Oh My Girl V จากวง BTS นะคะพักจีฮุนแทยอนวง Girls Generation G Dragon และอีกมากมายหลาย10คนเลยทีเดียวค่ะ BTS ก็ไปขวานู่นขวานี่รางวัลสถิติต่างๆเยอะแยะมากอย่างหนุ่ม V เนี่ยก็เป็นที่มีการโหวตว่าหล่อสุดในโลกโอ้โหอย่างนั้นเลยนะ2ปีซ้อนเลยทีเดียวก็ถือเป็นช่วงขาขึ้นกับพวกเขาใช่